สวัสดีครับซึ่งล่าสุดติ๊กก็ได้เล่าเรื่องราวของตัวเองในวันที่ยืนอยู่ปากหิวก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรที่แย่ๆไปกว่านี้ว่าเผื่อว่าใครจะช่วยให้คนที่มีทุกข์หนักกว่าติ๊กรู้สึกดีขึ้นได้บ้างพี่ให้อภัยติ๊กแล้วแล้วติ๊กล่ะให้อภัยกับตัวเองหรือยังคำพูดที่พี่สาวคนหนึ่งที่สนิทเขาเตือนสติหนูในวันที่หนูล้มกลายเป็นสิ่งที่แย่ๆที่น่ารังเกียจของใครหลายๆคนและโดนคนลงโทษด้วยบทลงโทษแสนสาหัสจากคนที่เคยรู้จักและไม่รู้จักกันเลยอีอบายมุขอีขี้ขโมยอีผีพนันอีเร็วคำด่าร้ายร้ายคำในใจหนูมันเจ็บปวดรวดร้าวสับสนจนดิ่งลงในความร้ายๆแบบนี้จนหาทางไปต่อไม่ได้จริงๆหวาดระแวงไปหมดไม่ได้กินไม่ได้นอนคิดทำอะไรผิดมากมายตอบคำถามหรือว่าคุยกับใครยังงงเพี้ยนวนๆไปอย่างที่เห็นนะคะพี่สาวที่สนิทยังพูดต่อไปว่าแบบว่าด่าด้วยว่าถ้าจะเปลี่ยนตัวเองก็ฟังนะถ้าหากไม่ฟังก็เชิญทางประตูฟังนะใช้สมองฟังด้วยอย่าใช้แต่หูทุกคนล้วนแล้วมีปัญหาบางคนก็หนักกว่านี้เขายังผ่านไปได้เพียงเพราะว่าเปิดใจรับมันแล้วแก้ไปทีละข้ออย่าเอาทุกอย่างมารวมกันถ้าให้พี่ด่าตรงๆก็คือแกทำผิดหลายๆอย่างด้วยกันหน้าตกกะโหลกมากๆแต่ติ๊กไม่ได้ทำผิดถึงขนาดจะไม่ให้อภัยไม่ได้มองจริงๆก็แค่เลิกกับสามีมีปัญหาเรื่องเงินถ้าเป็นคนอื่นคงโดนแค่นินทาแต่บังเอิญเป็นแกไงล่ะก็เลยโดนหนักก็สมแล้วล่ะอะไรที่แล้วแย่ก็เลิกซะอะไรที่ทำให้ดีรีบทำซะแม่จ๋าของวีจิต้องทำได้ใช่ไหมล่ะเพื่อนๆพี่ๆป้าๆน้าๆในโซเชียลที่อินบล็อกมาให้กำลังใจเล่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมามากมายผู้ใหญ่ที่เมตตาให้งานมันทำให้หนูลุกขึ้นมาได้เคยคิดถึงการดื่มเหล้าให้เมาหลับไปให้ผ่านไปวันๆเลิกโดยเด็ดขาดบุหรี่ที่เคยสูบบ้างไม่สูบบ้างก็เลิกทันทีการพนันไม่เอาแน่นอนไม่ต้องมาถามถึงยาเสพติดยิ่งกว่าไม่เอาเพราะว่าไม่อยากจะตายก่อนบีจิโต